2กำหนดให้ fx เท่ากับ x ส่วน x กำลัง2บวก1และ gx เท่ากับ √3x ลบ1จงหา f'x เมื่อ fx มีค่าเท่ากับ f ของ gx นะคะอันนี้เขาเรียกอะไรนี่อยู่ในเรื่องอะไรเนี่ยถ้า fx เท่ากับ f ของ gx ใช่ไหมเขาต้องการหา f'x ก็คืออนุพันธ์ของ f ใหญ่ x นะคะแล้ว f ใหญ่ f ใหญ่ x เนี่ยมีค่าเป็น f ของ gx อันนี้เขาเรียกว่าการหาอนุพันธ์ก็คือ f'x ก็คือหาอนุพันธ์ใช่ไหมแต่อนุพันธ์เนี้ยไม่ใช่อนุพันธ์ธรรมดาเพราะว่าอนุพันธ์นี้มันเป็นอนุพันธ์ของ f(g)x นี่เรียกอะไรของฟังก์ชันประกอบ f(g)x คือฟังก์ชันประกอบนะคะเพราะว่ามันไม่ใช่ฟังก์ชัน f(x) อย่างเดียวหรือว่า g(x) อย่างเดียวแต่มันเป็นฟังก์ชัน f ของ g(x) นั่นเองจึงเรียกว่าเป็นการหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันประกอบค่ะ โอเคนะ f(x) ก็คือการหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันประกอบโอเคมั้ยโอเคทีนี้พอเรามาพูดถึงการหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันประกอบใช่ป่ะเราก็ต้องมาทวนคราวที่แล้วกันหน่อยเนาะคราวที่แล้วบอกว่าอนุพันธ์ฟังก์ชันประกอบเนี่ยสูตรก็จะเป็นอะไรนะถ้าเกิดมี d by dx ของ u กำลัง n ก็จะตอบว่าเป็น n คูณกับ u ยกกำลัง n ลบ1คูณกับ du by dx นะคะแล้วก็ถ้ามันเป็นกดลูกโซ่ใช่ไหมเราก็ต้องใช้กดลูกโซ่กดลูกโซ่ก็คือ dy by dx มีค่าเท่ากับ dy by du คูณกับ du by dx นะคะโอเคอันนี้คืออนุพันธ์ฟังก์ชันประกอบนะตัวอย่างเช่นตัวอย่างโจทย์อย่างเช่นโจทย์ข้อนี้ y เท่ากับ 2x บวก5ทั้งหมดยกกำลัง3เขาให้หา dy by dx ใช่ไหมพี่ก็บอกว่าตอนแรกขั้นตอนแรกก็คือต้องกำหนดให้ u เป็น 2x บวก5ก่อนขั้นตอนในการหาเนี่ยจะมี7ขั้นตอนนะขั้นตอนแรกกำหนด u ก่อนให้ u เป็น 2x บวก5ขั้นตอนที่2คือให้เขียน y ในรูป u ก็จะได้ dy by dx เป็นเมื่อ u เป็น 2x บวก5ใช่ไหมก็ได้เป็น d by dx ของ u กำลัง3ก็คือ y เท่ากับ u กำลัง3นั่นเองต่อจากนั้นขั้นตอนที่3เราก็บอกว่าจากกดลูกโซ่ dy by dx จะเท่ากับ dy by du คูณกับ du by dx นะคะทีนี้ก็เปลี่ยน y เป็น u กำลัง3เปลี่ยน u เป็น 2x บวก5ใช่ไหมเพราะว่า u เท่ากับ 2x บวก5เราก็ดิฟตามปกติเพราะว่าตรงนี้เป็น du ตรงนี้เป็น u ใช่ไหมดิฟได้ใช่ไหมคะตรงนี้เป็น x ตรงนี้เป็น 2x บวก5ก็ดิฟกันได้ก็จะได้เป็นแทนค่า u ลงไปนะคะแล้วก็คิดเลขออกมาก็จะได้มีค่าเท่ากับ6คูณกับ 2x บวก5ทั้งหมดยกกำลัง2นะคะเมื่อกี้คือตัวอย่างโจทย์นะก็โจทย์มันก็จะเป็นประมาณนี้เนาะน้องๆคะจากนี้เนี่ยวิธีการก็คือว่าเขาบอกว่าข้อ2กำหนดให้ f(x) มาใช่ไหมแล้วเขาให้ g(x) มาเขาบอกว่าให้หา f(x) เมื่อ f ใหญ่ให้หา f ใหญ่ .x นะเมื่อ f ใหญ่ x เนี่ยมีค่าเท่ากับ f(g)x พี่บอกว่าจากเรื่องที่เราเรียนมาว่าอนุพันธ์ฟังก์ชันประกอบเนี่ยพี่บอกว่า f(x) น้องจำไว้นะจะต้องมีค่าเท่ากับเอา f(x) ก่อนก็ได้ f(x) ใช่ไหมจะต้องมีจากโจทย์เนี่ยเนื่องจากพี่บอกว่าเนื่องจาก f(x) มีค่าเป็นอะไรนะ f ของ g(x) ใช่ไหมคะให้น้องจำไว้เลยนะว่างั้นถ้า f(x) จะต้องมีค่าเป็น f(g)x คูณกับ g(x) แบบนี้โอเคป่ะบรรทัดนี้ให้น้องใส่กรอบและกาดอกจันเอาไว้แบบนี้เลยนะคะ
f dot x เนี่ยถ้าสมมติเขาให้ fx เป็น f ของ gx f dot x ก็ต้องเป็น f dot ของ gx คูณกับ g dot ของ x นั่นเองโอเคจบตรงนี้แล้วเนาะเพราะฉะนั้นเขาให้หา f dot x นะคะน้องน้องก็ต้องจัดไปเลยเนาะ f dot x ใช่ไหมน้องก็เขียนเลยว่า f dot x ก็ต้องมีค่าเท่ากับ f dot ของ g x ใช่ไหม f dot ของ g x หายังไงยังไงคะก็คือ f dot ของ gx ถ้าเกิดพี่บอกว่าให้พี่พูดอย่างนี้นะให้ u เท่ากับ gx ใช่ไหมคะก็แสดงว่า u ก็ต้องเท่ากับ root 3x ลบ1ใช่ไหมโอเคไหมโอเคนะทีนี้ f dot x ก็ต้องเป็นอะไรก็คือ f dip x นั่นเองก็คือ d by dx ปะอันนี้ก็จะกลายเป็น d by du ของ fu โอเคไหมเพราะว่า fs ก็ต้องเป็นอะไรนะ fgx ใช่ไหมคะก็คือเป็น f ของ u เพราะว่าเราให้ gx เป็น u ใช่ไหมคะตรงนี้นะให้ u เท่ากับ gx ก่อน fx ก็ต้องเป็นfgx ก็ต้องเป็น f ของ u นะคะโอเคไหมทีนี้พอมาถึงบรรทัดนี้เราก็ดิฟก็คือ f dip gx ก็แสดงว่าเป็น dy d by dx d by du ของ fu ถูกป่ะเข้าใจใช่ไหมต่อจากนั้นก็คูณกับ d by dx ของ u นะคะก็ได้เป็นอะไรfu ก็คือคืออะไรคะ fu เนี่ยมันก็คือ f ของ gx ใช่ไหมทีนี้ต้องการ dip fu ก็คือ dip fgx แล้วน้องจะหา fgx ได้ยังไงคะน้องก็ดูนะว่า fgx ของน้องเนี่ยเป็นเท่าไหร่gx ก็คือเราแทน gx เข้าไปใน f ใช่ไหมก็จะได้เป็นแทน root 3 x ลบ1ลงไปใน x ทุกตัวนะคะก็จะได้เป็น root 3 x ลบ1ส่วนด้วย root 3 x ลบ1ทั้งหมดยกกำลัง2บวก1ก็จะได้เป็น root 3 x ลบ1ส่วนด้วย3x ลบ1บวก1นะคะสุดท้ายก็จะเป็น root 3x ลบ1ส่วนด้วย 3x นั่นเองก็จะได้ว่า fgx มีค่าเท่ากับ root 3x ลบ1ส่วนด้วย 3x นะคะน้องก็รู้แล้วว่า fgx มีค่าเป็นเท่านี้ใช่ไหมทีนี้ถ้าเกิดดิฟในรูปแบบ u พี่บอกว่าถ้าใครลองดิฟไปแล้วนะก็จะได้เป็นu กำลัง2บวก1ลบ u คูณกับ2 u โอเคไหมแล้วก็ส่วนด้วย u กำลัง2บวก1ทั้งหมดยกกำลัง2คูณกับ d by dx ของu นะคะจากนั้นนะคะก็จะได้เป็นเท่ากับลบ u กำลัง2ใช่ไหมพอจัดรูปบวก1ส่วนด้วย u กำลัง2บวก1ทั้งหมดยกกำลัง2คูณกับ d by dx ของ u นั่นเองทีนี้เขาบอกว่าต่อจากนั้นเราก็ต้องหา d by dx ของ u ใช่ไหมแล้ว u คืออะไรเราบอกว่าเมื่อกี้บอกว่าให้ u เป็น g
gx ก็คือ root 3x ลบ1ใช่ไหมคะก็คือต้องหา dy dx ของ root 3x ลบ1นั่นเองนะคะก็กลายเป็นการหาอนุพันธ์ฟังก์ชันประกอบใช่ป่ะเราก็เหมือนเดิมเลยให้ v เท่ากับ 3x ลบ1เพราะฉะนั้น u ก็ต้องมีค่าเป็นอะไรคะก็คือ u ก็ต้องเป็น v เดี๋ยวก็ละ root v ใช่ป่ะก็คือ v กำลัง1ส่วน2เพราะฉะนั้นก็ได้ว่าdy dx ของ root 3x ลบ1ก็จะมีค่าเท่ากับ dy dx ของเท่าไหร่ v กำลัง1ส่วน2ใช่ไหมแล้วก็ dip คูณกับ dv by dx อีกทีหนึ่งเข้าใจใช่ไหมคะทีนี้ก็ได้เป็น1ส่วน2 root v dip อันนี้ได้เป็น1ส่วน2 root v นะคะแล้วก็คูณกับ dv by dx แบบนี้เข้าใจเนาะจากนั้นเราก็ dv by dx ได้เป็นเท่าไหร่เราก็แทนค่า v ลงไปก่อนก็1ส่วน2 root v ก็เป็น1ส่วน2เมื่อกี้ให้ v เป็นอะไรนะ 3x ลบ1ใช่ไหมก็เป็น root 3x ลบ1แบบนี้แล้วก็คูณกับ d by dx ของ 3x ลบ1แบบนี้นะคะทีนี้เราก็ดิฟออกมาก็ได้1ส่วน2 root 3x ลบ1นะคะแล้วก็คูณกับดิฟอันนี้ได้3เพราะฉะนั้นก็เป็น3หารด้วย2 root 3x ลบ1นั่นเองโอเคแล้วจากที่พี่บอกเมื่อกี้นะทีนี้เราดิฟออกมาได้แล้วใช่ไหมแล้วพี่ก็บอกว่าจากเมื่อกี้จาก f dat x คือเป็นลบ u กำลัง2บวก1หารด้วย u กำลัง2บวก1ทั้งหมด u กำลัง2คูณกับ d by dx ของ u เราก็บอกว่าเนื่องจาก u เป็นเท่ากับ gx นะคะแล้วก็มีค่าเป็น root 3x ลบ1นะคะพี่ก็เลยบอกว่าเพราะฉะนั้น f dat x ก็ต้องมีค่าเท่ากับก็แทน u ลงไปเป็น 3x ลบ1ใช่ไหมก็เป็นลบ 3x ลบ1 u เป็น root 3x ลบ1ใช่ไหมคะก็แทนลงไปก็เป็น 3x ลบ1บวก1กำลัง2คูณกับเมื่อกี้เรา d by dx ของ u ก็ได้มาแล้วเป็น3ส่วน2 root 3x ลบ1นะคะแล้วก็จัดรูปนะคะก็จะได้เป็น3คูณกับ2ลบ 3x นะคะส่วนด้วย 18x กำลัง2 root 3x ลบ1แล้วก็จัดรูปสุดท้ายก็ได้เป็น2ลบ 3x หารด้วย 6x กำลัง2รูท 3x ลบ1นั่นเองนะคะก็ตอบว่า2ลบ 3x ส่วนด้วย 6x กำลัง2รูท 3x ลบ1นั่นเองข้อนี้ยากไหมน้องๆน้องบอกว่ายากมากหนูงงใช่ไหมคะก่อนอื่นพี่บอกว่าน้องต้องรู้ก่อนว่าเมื่อเขาให้ f ใหญ่ x มาใช่ไหมเท่ากับ f ของ gx น้องต้องรู้ว่าถ้าเกิดน้องจะ f dip x เนี่ยน้องก็จะได้ f dip gx เราก็ต้องดิฟไส้ด้วยเข้าใจปะคือเราไม่ใช่ว่าอันเนี้ยมันก็เท่ากับดิฟอันนี้อย่างเดียวแต่มันต้องเอาดิฟ f ของ gx แล้วก็คูณกับ g dip คือดิฟข้างในด้วยดิฟ gx ด้วยเข้าใจปะอันนี้กาดอกจันไว้เลยอันนี้ถ้าใครยังไม่รู้ก็ต้องรู้ไว้ซะนะคะจำไว้เลยนะ f ใหญ่ dat x จะมีค่าเท่ากับ f dat gx คูณกับ g dat x เมื่อ f ใหญ่ x มีค่าเท่ากับ f ของ gx นะคะทีนี้ f dat x เนี่ยพี่บอกว่ามีค่าเป็นอะไรคะ d by du ใช่ไหมของ fu ก่อนอื่นเนี่ยเขาบอกว่าต้องให้นี่ก่อนให้ u เป็น
gx ก่อนใช่ไหมคะถ้า u เป็น gx ปุ๊บเราบอกว่าถ้าให้ u เป็น gx เพราะฉะนั้น fx ก็คือ fgx ก็คือ fu ใช่ไหมเพราะว่า u คือ gx ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็มีค่าเท่ากับ f ใหญ่ x เพราะฉะนั้น f ใหญ่ x ก็ต้องมีค่าเป็น fu โอเคไหม fu นะทีนี้จะดิฟก้อนนี้ก็คือจะดิฟ f ใหญ่ x ใช่ไหมก็จะได้เป็นดิฟfu คูณกับดิฟ u ก็คือดิฟตัวนอกคูณอยู่กับดิฟตัวในใช่ไหมจากนั้นดิฟตัวนอกคูณอยู่กับดิฟตัวในก็คือดิฟก้อนเนี้ยก็มีค่าเท่ากับก้อนเนี้ยแล้วก้อนเนี้ยก็คือมีค่าเท่ากับก้อนนี้นั่นเองโอเคนะทีนี้จากนั้นเนี่ยพี่ก็บอกว่าถ้าเราดิฟดูนะคะเราจะได้ออกมาเป็นอะไรนะติดฟังก์ชัน u ไว้ใช่ไหมคะเมื่อกี้เราบอกว่า u เป็น √3x ลบ1ใช่ไหมแล้วก็แทนค่าลงไปแล้วใช่ไหมแล้วก็จะได้เป็นอะไรด้านบนก็เป็น u ใช่ไหมคะจากนั้นเราก็จะได้ว่าเป็น u กำลัง2บวก1ลบกับ u คูณกับ 2u นะส่วนด้วย u กำลัง2บวก1ทั้งหมดยกกำลัง2ส่วนก้อนนี้ก็ได้เป็นตัวนี้โอเคไหมจากนั้นนะพี่ก็บอกว่าอันนี้ก็พอจัดรูปปุ๊บนะจะได้เป็นลบ u กำลัง2บวก1ส่วนด้วย u กำลัง2บวก1ทั้งหมดยกกำลัง2ทีนี้เขาบอกว่าให้หา d by dx ของ u นะคะเพราะว่าก้อนนี้ใช่ไหมเราไม่รู้ว่าก้อนนี้เป็นเท่าไหร่คืออันนี้เราแทน u ไว้น้องงงไหมคือก่อนอื่นเรากำหนดว่า u เป็นรูท 3x ลบ1ก่อนใช่ไหมทีนี้พี่บอกว่าเมื่อน้องหา d by du ของ fu ก็คือก้อนเนี้ยน้องหา fgx ได้แล้วเป็นก้อนนี้ใช่ป่ะแล้วน้องพอน้องเอามาดิฟปุ๊บน้องจะได้ก้อนนี้ก้อนนี้โอเคไหมน้องลองทำดูน้องจะได้แบบนี้โอเคป่ะจากนั้นเมื่อ u เป็น √3x ลบ1ใช่ไหมคะทีนี้เสร็จปุ๊บน้องก็บอกว่าหา d by dx ของ u ทีนี้ก็อันนี้เราไม่ติดดิฟแล้วใช่ไหมคืออันเนี้ยเราดิฟเสร็จแล้วเหลือแต่ข้างหลังพอเราดิฟข้างหลังปุ๊บเราก็ต้องกำหนด v ขึ้นมาให้ v เป็น 3x ลบ1แล้วก็บอกว่า u ก็จะมีค่าเท่ากับ root v แล้วก็เท่ากับ v กลาง1ส่วน2นั่นเองทีนี้พอดิฟออกมาเสร็จปุ๊บน้องก็จะได้ว่าถ้าเหมือนเดิมนะเหมือนคราวที่แล้วที่เราดิฟจำได้ไหมว่าถ้าโจทย์เป็น root 3x ลบ1เนี่ยเราก็กำหนด v ก่อนใช่ไหมขั้นแรกขั้นที่2ก็เขียน u ในรูปของ vจากนั้นเราก็เอามาดิฟปกตินะดิฟ v เสร็จปุ๊บเราก็ต้องดิฟจากกดลูกโซ่ใช่ป่ะแล้วก็ต้องดิฟไส้ด้วยก็คือดิฟ 3x ลบ1อีกทีหนึ่งอย่างนี้เห็นป่ะแล้วเราก็ได้คำตอบออกมาว่าเราจะอะไรนะ du by dx จะได้เป็น3ส่วน2รูท 3x ลบ1ใช่ไหมคะแล้วก็มาแทนค่าลงไปในนี้โอเคไหมในเนี้ยแล้วก็แทน u ลงกลับไปเหมือนเดิมสุดท้ายจัดรูปเสร็จก็จะได้ว่า f dot x ข้อนี้จะมีค่าเป็น2ลบ 3x ส่วนด้วย 6x กำลัง2รูท 3x ลบ1เข้าใจไหมเป็นอนุพันธ์ของฟังก์ชันประกอบนะคะโอเคไหมสรุปข้อนี้ตอบว่า2ลบ 3x ส่วนด้วยรูทส่วนด้วย 6x กำลัง2รูท 3x ลบ1โอเคนะทีนี้น้องบอกว่ามันยากไปไหมใช่ไหมมันไม่ยากนะลองกลับไปทวนดูที่ทำเนี่ยโอเคนะก็สรุปว่าข้อ2นะคะตอบคำตอบก็คือ2ลบ 3x ส่วนด้วย 6x ยกกำลัง2รูท 3x ลบ1นั่นเองค่ะ